คุณครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุรีดูอะห์มัดซัมมาดีครับว่าไงครับสะดวกมั้ยครับเดี๋ยวผมจะสอนสุริกรรมก็ว่างครับมี15นาทีได้ครับได้ครับคือนิดนึงเรื่องมุบาฮะละห์เนี่ยจะเอายังไงฮะถึงมุบาฮะละห์นี่จะเอายังไงมุบาฮะละห์นะครับจะมุบาฮะละห์ยังไงมุบาฮะละห์คือที่อาจารย์พูดไปนี่มันใช่ใช่ผมทราบรู้ว่าผมว่าจะมุบาฮะละห์ที่ไหนอย่างไรเวลาไหนก็คือผมไม่ได้พูดตามนั้นนะก็ใช่ดิผมทราบแล้วว่าคุณปฏิเสธใช่ไหมคุณจะมุบาฮะละห์ใช่ไหมคุณจะมุบาฮะละห์ว่าผมโกหกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะวางสำนวนว่าเอกะใครที่พูดโกหกนี่ขอเราแช่งเขาขอให้เขาไม่มีลูกหลานขอให้เขาตาบอดขอให้เขาเป็นมะเร็งอะไรก็ได้ในมุบาฮะละห์อย่างนี้ใช่ไหมก็ผมขอกำหนดเวลาในจะมุบาฮะละห์เมื่อไหร่แต่ว่าตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้เลยนะเรารู้ครับตรงนี้เลยคุณมุบาฮะละห์เลยว่าที่ผมพูดนี่โกหกถ้าผมโกหกจริงนี่ขอให้ถ้าผมไม่โกหกนี่ขอให้คุณเนี่ยถูกสาปแช่ถูกสาปแช่งขอให้คุณเนี่ยไม่มีลูกหลานขอให้คุณเป็นโรคทุกชนิดขอให้คุณเนี่ยได้พินาศครับก็ขอดิมุบาฮะละห์ผมจะมุบาฮะละห์หลังคุณแล้วก็อาจารย์ขออย่างไรตอนนี้อะไรนะอาจารย์มุบาฮะละห์ยังนะครับตอนเนี้ยก็คุณมุบาฮะละห์คนที่เรียกร้องมุบาฮะละห์ต้องมุบาฮะละห์ก่อนด้วยความเชื่อมั่นของเขาแล้วผมจะมุบาฮะละห์หลังคุณว่าที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดในเวทีนะมันเกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นคุณพูดทั้งสิ้นแล้วถ้าผมโกหกนี่ผมก็ถูกแช่งขอให้ถูกแช่งขอให้พินาศขอให้เป็นมะเร็งคุณมุบาฮะละห์สิผมขอมุบาฮะละห์สาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอมุบาฮะละห์ว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นจริงไม่ได้พูดคือที่เนื้อหาที่ท่านไม่ใช่เนื้อหาที่ผมพูดบนเวทีนะเนื้อหาที่พูดพาดพิงผมนะครับบนเวทีนะใช่ครับไม่เป็นจริงผมไม่ได้พูดไม่ได้เกิดสนทนาแบบนี้ในโทรศัพท์เลยเกิดการสนทนาแต่ว่าเนื้อหาไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ได้แบบนั้นเลยนะคือไม่ใช่แบบคือเนื้อหาตรงๆที่แท้จริงมันใช่ยังไงอ๋อตรงๆอ่ะทุกคนคุณจะว่าเรื่องสำนวนละเอียดใช่มั้ยสำนวนละเอียดครับอ๋อไม่ได้ว่าในเนื้อหาทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ทั่วไปครับสำนวนละเอียดอย่างนั้นคุณต้องเขียนว่าสำนวนละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงนะเกิดขึ้นมันยังไงนะแล้วก็มุบาฮะละห์ตามนั้นครับผมใช่ป่ะผมจะได้รู้ว่าสำนวนละเอียดที่สนทนากันเนี่ยมันยังไงที่ไหนสำนวนละเอียดนะครับคือที่ผมพูดเนี่ยโกหกและที่จริงเนี่ยมันคืออะไรครับจำนวนละเอียดต้องชัดเจนนะครับถ้าหากว่าพูดไม่ได้เป็นไรครับครับด้วยความเคารพคุณบอกว่าผมโกหกแน่นอนครับเพราะว่าที่ไม่ใช่โกหกเนี่ยที่มันเป็นซึดเนี่ยคืออะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยดิกาซิดก็คือที่ผมโทรไปทวงในเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องของบ้านก็ครับใช่ผมก็พูดอย่างนี้ตัวบนเวทีแต่ว่าพูดว่าผมอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าอะไรเนี่ยมันเข้าใจคลาดเคลื่อนยังไงครับในเมื่อผมเองก็ได้ฟังเทปเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับผมพูดถึงคือพวกคุณว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องอะไรครับเรื่องกตกระดัดเนี่ยครับที่พาดพิงถึงอาชรอนเนี่ยนะครับคุณโทรมาเพราะมีคนนึงเขียนในเว็บไซต์ว่าเรื่องผมพูดเรื่องกตกระดัดอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่คนที่เขียนนี่คลาดเคลื่อนคนที่เขียนเนี่ยว่าคุณเนี่ยไปรายงานให้คุณในเว็บไซต์เว็บบอทของคุณน่ะนะเขาเนี่ยคาดเคลื่อนผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเรื่องกอดอลกอดอลคือผมฟังเสียงของท่านเลยนะครับฟังเสียงเลยชัดเจนผมระบุเอาไว้เลยชัดเจนในเว็บผมก็เก็บหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยว่าที่ว่าท่านโต้ไปเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องพัดพิงถึงอาชาร์โดยไม่ถูกต้องคืออย่างนี้ที่คุยกันในโทรศัพท์เนี่ยนะตอนนั้นน่ะคุณบอกว่ามีคนหนึ่งเขียนอย่างนี้ผมก็บอกว่าคงไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นมันคาดเคลื่อนอันนั้นน่ะผมพูดหรือเปล่าที่ผมอันนั้นน่ะในโทรศัพท์นะที่โทรคุยโทรศัพท์อันนั้นน่ะผมพูดหรือเปล่าไอ้ที่นั่นที่นี่ไม่ได้พูดนะครับผมพูดบอกว่าผมนี่ฟังในสิ่งเพราะว่าก่อนที่ผมจะโทรศัพท์ไปเนี่ยผมได้ฟังเรียบร้อยแล้วฟังไฟเสียงของท่านเรียบร้อยแล้วฟังเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไอ้การที่คนมาแปลไอ้ถอดเป็นภาษาไทยนั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมก็เลยคุณพูดอันนี้ในโทรศัพท์เหรอใช่ครับผมว่าท่านพูดผมพูดใช่ครับท่านพูดในไฟเสียงพูดว่าอะไร
พูดว่าอาชัยรออากิดะอาชัยรอเนี่ยมันมนุษย์ไม่มีเจตนารมณ์เหมือนกับขนนกที่ปีว่อนนะครับอันนั้นนะคือกะลาอิบนุตัยมียะห์คำพูดของอิบนุตัยมียะห์ใช่ป่ะอันนั้นสิครับผมพูดแจ้งแล้วผมพูดอย่างนั้นจริงใช่ครับไม่ประเด็นที่กำลังพูดกันขณะนี้เนี่ยว่าที่ผมพูดบนเวทีว่าคุณโทรมาจะได้พูดเรื่องกอดอและกอดาร์และผมบอกคุณว่าคงคาดเคลื่อนคนที่รายงานนี่คาดเคลื่อนผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคำพูดของผมบนเวทีที่คุณต้องการมุบาฮะละใช่ไหมอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นน่ะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าที่ผมพูดอย่างนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่ผมขัดเคลื่อนนะครับขัดเคลื่อนนี่ผมเป็นคนพูดนะครับว่าคนที่รายงานคนที่รายงานในเว็บบอร์ดเนี่ยคงเข้าใจผมขัดเคลื่อนเอาละครับผมพูดอย่างนั้นในโทรศัพท์ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมไม่จำไม่ได้แต่ที่ผมจำไม่ได้แล้วจะมุบาฮะแล้วว่าผมโกหกตรงไหนผมโกหกตรงไหนครับเดี๋ยวผมลองฟังอีกรอบนึงว่าผู้รายงานคาดเคลื่อนหรือว่าผมเข้าใจคาดเคลื่อนครับอ้าวไม่ที่คุณบอกว่าผมเนี่ยโกหกเนี่ยโกหกตรงไหนคุณต้องรู้สิเพราะคุณย้ำไว้แล้วว่าหลายครั้งว่าผมโกหกผมโกหกตรงไหนครับไอ้ที่มันเป็นสัจธรรมเป็นซึ้งกันเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวสักครู่ครับเน็ตไม่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเชื่อคุณว่าคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจำไม่ได้หรือว่าผมพูดอะไรคุณจำได้ไหมก็พูดเรื่องกอดอกระดับนั่นแหละครับแล้วจำได้แม่นใช่ไหมว่าผมพูดอะไรใช่ไหมถึงกล้ากล่าวหาว่าผมโกหกหรือจำไม่ได้ครับแล้วก็ที่ท่านพูดนะพูดแบบว่าคนรายงานเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าผมเข้าใจคลาดเคลื่อนครับไม่ผมพูดว่าคนที่รายงานเขียนในเว็บบอร์ดเนี่ยเพราะคุณไปบอกผมว่ามีคนมาพูดมาเขียนมาว่าคุณกล่าวหาอาชารออย่างงู้นอย่างงี้ผมบอกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นที่ผมพูดว่าอิบนุตัยมียะห์ว่าอาชารอเนี่ยมีอะกีดะห์เหมือนญะบรียะห์ครับแล้วความเชื่อของเขาว่าคนเนี่ยด้วยกอฎอและกอดัรเสมือนรีชาฟีมะฮับบิรีห์อันนี้เนี่ยที่ผมพูดแล้วผมว่าเนี่ยเป็นความเชื่อของผมที่ผมรายงานที่ผมอ้างอิงโดยอิมามอิบนุตัยมียะห์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ประเด็นนะครับอาจารย์ไม่ใช่ประเด็นว่าที่มันโกหกที่ผมโกหกเนี่ยและจริงเนี่ยคืออะไรแล้วผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพูดก็คือผมเข้าใจคาดเคลื่อนหรือเปล่าในสิ่งผมบนเวทีไม่ได้พูดว่าคุณคาดเคลื่อนนะคุณฟังเทปป่ะผมฟังรอบนึงฮะแล้วก็รอบเดียวครับขอแสดงว่าคุณไปสรุปว่าผมกล่าวหาว่าคุณคาดเคลื่อนและอันนี้คือโกหกแน่นอนครับอันนี้อันเดียวก็เรื่องซีคัสเรื่องกุรอานนัฟซีลัฟซีกูไม่มีครับอันกว่านัฟซีลัฟซีไม่มีอันนี้ไม่ขัดข้องใช่ไหมอันนี้ไม่มีครับอันนี้เขาไม่พูดครับเพราะว่าคนเข้าใจเนี่ยเขาไม่พูดกว่ารับดีนักฟรีครับไม่ที่คุณบอกว่าโกหกเนี่ยในการพูดของผมเนี่ยโกหกเนี่ยมีกี่อันนะครับที่ผมโกหกอันนี้อันเดียวหรือมีอย่างอื่นก็ต้องวิพากษ์นะครับอ๋อยังนับไม่หมดรายละเอียดนะครับผมว่ารายละเอียดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ใช่ดิรายละเอียดนี่ว่าผมเนี่ยโกหกกี่เรื่องเรื่องเดียวหรือหลายเรื่องเรื่องกะลามนับซีลับซีนี่ไม่ได้เรื่องอันกวานลับซีนับซีไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดในโทรศัพท์ผมนี่ไม่ได้พูดทางโทรศัพท์ผมมาพูดหรือเปล่าวันนั้นไม่ได้พูดเรื่องกะลามเรื่องอันกุรอานลับซีอันกวานนับซีครับไม่ได้พูดอ่ะพูดเรื่องกะลามครับไม่ใช่พูดอันกุรอานกะลามกับอันกวานเนี่ยผมไม่ได้บอกคุณว่าเนี่ยความเชื่อแบบเนี้ยความเชื่อมเนี่ยมันแตกต่างอะไรกับมอตะซิละแล้วคุณนิ่งเฉยผมไม่นิ่งเฉยนะผมตอบนะครับผมตอบยังไงผมตอบครับตอบว่าเขาก็ไม่เหมือนนะตอบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนหมายถึงว่าอันนี้ก็อีกสองอันนะว่าผมพูดเรื่องนี้หรือไม่ได้พูดตกลงผมพูดเรื่องกะลามนับซีและลับซีครับไม่ใช่พูดเรื่องกุรอานลับซีและกุรอานนับซีอ๋อพูดถึงเรื่องกะลามไม่ใช่กุรอานและคำว่ากะลามกับกุรอานเนี่ยมันต่างกันไหมก
กะลามกะลามก็คือซิฟัตนับซิฟัตเป็นคุณลักษณะของอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีซิฟัตกะลามครับไม่ใช่มีซิฟัตอัลกุรอานอืมและกุรอานไม่ใช่กะลามุลลอฮ์เป็นกะลามุลลอฮ์ครับนั่นคือก็ถ้าผมพูดว่ากะลามกับกุรอานนี่มันต่างกันใช่ป่ะกุรอานนี่ไม่ใช่กะลามอัลกุรอานคือกะลามแต่ว่าซิฟัตของอัลเลาะห์ที่เรียกเค้าเรียกว่าซิฟัตกะลามซิฟัตุลกะลามถ้าเกิดว่าซิฟัตกะลามคืออัลกุรอานแสดงว่าซะบูรไม่ใช่กะลามสิครับซะบูรกะลามป่ะซะบูรคือกะลามดังนั้นซิฟัตกะลามคือเป็นการพูดแยกระหว่างอัลกุรอานกับซิฟัตกะลามแต่ผมไม่แยกผมนี่ไม่แยกผมว่ากุรอานกับกะลามนี่อันเดียวกันคุณนี่ที่กำลังแยกคุณกำลังบอกว่าผมพูดกะลามไม่ได้พูดกุรอานผมว่ามันไม่ต่างกันถ้าผมพูดวันนั้นตอนโทรศัพท์เนี่ยพูดว่ากะลามแล้วมารายงานบนเวทีว่ากุรอานเนี่ยในความเชื่อผมนะมันอันเดียวกันถ้าคุณเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันนั่นเป็นความเชื่อของคุณคุณมาบอกว่าโกหกไม่ได้ก็ซิฟัตกะลามอัลเลาะห์มาเลยเป็นแยกนั่นความเชื่อของคุณคุณเชื่อว่ากะลามกับกุรอานนี่มันคนละอันแต่ผมเชื่อว่ามันอันเดียวกันไหนบอกว่าอันกุรอานมีอันกุรอานลับดีและกว่านั่นคือความเชื่อของคุณผมนี่นะเชื่อว่ากุรอานกับกะลามเนี่ยฟังผมนิดนึงผมเชื่อว่ากุรอานกับกะลามนี่อันเดียวกันถ้าผมพูดในโทรศัพท์ว่ากะลามุลลอฮ์นี่มีนัฟซีลอซีในความเชื่อของชาอิรอห์แล้วมาอะไรนะก็แหละถูกครับใช่ไหมผมพูดตอนนั้นนะวันนั้นนะพูดอย่างนั้นนะแล้วผมมารายงานบนเวทีว่าผมพูดว่ากุรอานมีนัฟซีลอซีของชาอิรอห์อันนี้ในความเชื่อของผมนะว่ากุรอานกับกะลามนี่มันอันเดียวกันคุณเชื่อไม่คุณไม่เชื่อแบบนั้นคุณเชื่อว่ากุรอานกับกะลามนี่คนละอันกันใช่ไหมใช่ป่าวคือสิ่งที่เราพูดกันคือพูดซิฟัตกะลามใช่คุณเนี่ยเชื่อคุณเนี่ยแยกระหว่างกะลามกับกุรอานคุณตัวคุณนะตัวคุณเองนะแต่ตัวผมนี่ไม่แยกซึ่งคุณจะเอาความเชื่อของคุณมากล่าวหาว่าผมเนี่ยโกหกนี่มันไม่ได้ถ้าผมบอกว่าผมเจออัลฮารีผมเจออัลฮารีนะแล้วก็อีกครั้งนึงผมเจอกอฮิรีผมเนี่ยในความเชื่อของผมเนี่ยว่าอัลฮารีกับกอฮิรีคนเดียวกันถ้าคุณไม่เชื่อแบบนั้นคุณจะกล่าวหาผมเนี่ยว่าโกหกไม่ได้แล้วก็มุบาฮะละซาบานีนะอะลานียะติลฮาลิฟไม่ใช่อะลานียะติลมุสตะฮลิฟรู้หรือเปล่ามีหะดีษเฉพาะเรื่องนี้นะมุบาฮะละแล้วก็อิสติกซามเนี่ยอะลานียะติลฮาลิฟเนี่ยคนที่จะสาบานนี่คนเนี่ยดูอะไรคนเขาพูดเนี่ยตอนเขาพูดเนี่ยคนเนี่ยว่ายังไงคุณรู้เปล่าว่าผมเนียดอะไรผมเชื่อแบบไหนผมเข้าใจแบบไหนแล้วตอนแถลงตอนออกตอนพูดออกมาเนี่ยผมหมายรวมว่าอะไรในโทรศัพท์แต่ว่าที่ฟังที่ผมฟังบอกว่าโกหกเนี่ยคือเรื่องประเด็นอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าประเด็นโอเคตกลงมันหลายประเด็นใช่ไหมใช่ผมนี่แต่ผมจับความไม่ได้เลยโกหกนี่มันมาเพราะในเว็บบอร์ดนี่คุณไม่ได้พูดว่าผมโกหกเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่ผมก็จะมีภาพจะจับประเด็นให้นะครับเพราะว่าคือภาพเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดกับท่านเท่านั้นและสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันไม่จริงเหมือนกันคุณกรุณาคือคำพูดของคุณเนี่ยว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันโกหกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมว่าทั้งหมดครับที่คุณพูดดินะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันโกหกเพราะผมไม่ได้คุณไม่ได้แยกแยะคุณไม่ได้แกะที่ผมโกหกครับว่าทั้งหมดไหนครับว่าทั้งหมดไหนครับทั้งหมดโกหกคุณบอกว่าผมเนี่ยโกหกที่พูดเดี่ยวโกหกที่พูดเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยโกหกใช่ป่ะเรื่องอื่นด้วยครับผมไม่ได้บอกว่าโทรศัพท์อย่างเดียวครับเรื่องอื่นด้วยเช่นบอกว่าซิฟัต20เท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องมุบาฮะละเนี่ยเกี่ยวกับซิฟัต20เนี่ยท่านมาบอกยังไงครับว่าเรื่องมุบาฮะละเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือทุกเรื่องครับผมเรื่องมุบาฮะละนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์หรือทุกเรื่องทุกเรื่องครับอ๋อคุณจะมุบาฮะละนี่ทุกเรื่องว่าผมเนี่ยคาดเคลื่อนหรือพูดไม่จริงน่ะเหรอครับผมอ๋อไม่ใช่เรื่องโทรศัพท์อย่างเดียวครับนี่ทั้งหมดที่ผมฟังมาเพราะว่าผมจะวิพากษ์เนี่ยมันทั้งหมดแล้วครับแล้วมุบาฮะละนี่มันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องรายงานเรื่องพูดถึงอะกีดะห์ชาอิรอห์มุบาฮะละนี่เพราะอะไรก็เพื่อยืนยันว่าท่านเนี่ยมันพูดไม่จริงด้วยนะอ๋ออะอย่างนั้นคุณขอต้องขอความกรุณาให้แกออกมานะว่าอะไรที่ผมโกหกอะไรที่ผมคาดเคลื่อนและจะมุบาฮะละตรงไหนเพราะผมเนี่ยผมเสนอให้มุบาฮะละเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยคุณพร้อมมุบาฮะละไหมโอ้ถ้าในเรื่องต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ
ไม่พร้อมกล้ามุบาฮาละว่าท่านมีสิ่งที่ไม่พูดมีจริงด้วยผมต้องการมุบาฮาละในทุกสิ่งอะเดี๋ยวนี้ได้ปะผิดนะครับเพราะว่ามีผิดนะครับก็เอามาเลยทีละอันเลยเอามาเลยทีละอันเลยมีถูกใช่ไหมครับเอามาเลยทีละทั้งหมดใช่ทีละเอาได้ยินดีทีละอันเลยเอามาทีละอันเอาอันแรกมุบาฮาละอันแรกบิสมิลลาห์1 2 3 4ที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้นมีแค่20ไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่จริงครับผมพูดอย่างนั้นน่ะครับผมพูดที่ต้องรู้มี20เท่านั้นน่ะไปที่หานบีไปดื่มน้ำที่โฮสต์เพราะว่าแค่20เท่านั้นอิหม่ามกอซาลีบอกว่าทุกอัสมาอ์น่ะมีซิฟัตของมันมีมากกว่า20แต่เพียงแค่20เท่านั้นมี20เท่านั้นเนี่ยไม่จริงครับมีคำว่าเท่านั้นน่ะคือไม่20ครับแต่ผมพูดเท่านั้นป่ะก็แค่20อย่างเดียวผมพูดมากคำว่าเท่านั้นน่ะผมพูดป่ะไม่รู้ใช่ป่ะก็กรณีของท่านบอกว่าไม่ใช่กรณีคุณจะมุบาฮาละนี่มาเอากรอเอ็นมาพูดแล้วมากระยัดเยียดผมนี่ไม่ได้นะมุบาฮาละนี่คุณเข้าใจอะไรแล้วมากระยัดเยียดผมไม่ได้นะมุบาฮาละนี่ตามสำนวนและก็ความเชื่อของผมเพราะ20เนี่ยมันต้องไปดื่มน้ำนับฮดนบีไม่ได้ไม่ใช่เวลาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เวลาวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการเวลามุบาฮาละเดี๋ยวนี้คุณเอาสำนวนของผมมาเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมีคำพูดของผมเอาสำนวนของผมที่ผมพูดมานี่นะเด่นนะเราก็ตามสำนวนเนี้ยตามสำนวนนี้ทว่าที่สำนวนที่คุณพูดอันนี้ไม่ใช่สำนวนผมคุณพูดหมายถึงว่าอัลอิฮาละเนี่ยอิฮาละถึงคำพูดของผมก็คือที่พูดบนเวทีคุณก็เอาสำนวนที่ผมพูดบนเวทีเนี่ยบอกว่านี่คือโกหกถ้าคุณพูดจริงขอให้คุณเนี่ยถูกแช่งถูกอะไรก็ตามถ้าผมก็สาบานว่าถ้าผมโกหกนี่ผมก็จะถูกแช่งถูกอะไรก็ตามนะเอาสำนวนเด็ดๆเลยทีละอัน1 2 3ครับผมนี่ผมมันต้องฟังอีกรอบนึงครับแบบนี้อีกรอบนึงรอบแรกไม่พอรอบแรกนี่ต้องให้มันชัดเจนแสดงว่ารอบแรกไม่ชัดเจนผมรายงานแบบมานาไงแบบสรุปผมจะเอาทุกคำไม่ได้ก็แบบมานานี่มันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนมานาคือแค่20ใช่ป่ะ20อย่างเดียวเนี่ยใช่ชัดเจนหรือเปล่าคือมันแค่20อย่างเดียวชัดเจนหรือเปล่าที่คุณฟังครั้งแรกเนี่ยมันชัดเจนสำหรับคุณหรือไม่ชัดเจนนั่นคือฟารุดูอีนสอนซีฟัตของอัลลอฮ์เพียง20เท่านั้นต้องไปตอบต่อนบีผมฟังแค่นี้ไหมครับเนี่ยฟังแค่นี้อ่ะอันนี้นักลิบิลมานะนักลิบิลมานะใช่ป่ะ20เท่านั้นต้องไปตอบต่อนบีอันนี้นักลิบิลมานะใช่ป่ะเดี๋ยวครับผมต้องทบทวนอีกทีนะครับก็ใช่ดิทบทวนหน่อยด้วยคุณไม่แน่ใจไม่ชัดเจนใช่ป่ะที่ฟังครั้งแรกชัดเจนหรือไม่ชัดเจนฟังแล้วก็ทำการเขียนลงในเว็บเหมือนกันนะเข้าใจแต่ตอนที่คุณเขียนครั้งแรกเลยว่านี่ผมโกหกแล้วก็กล้ามุบาฮาละตอนนั้นน่ะที่คุณฟังแรกๆนี่มันชัดเจนแล้วใช่ไม่ใช่ครับชัดเจนนะครับมันต้องชัดเจนไม่อย่างนั้นไม่กล้ามุบาฮาละหรอกคุณมีตะกวามีอีหม่านไม่กล้าหรอกคุณกล้ามุบาฮาละแสดงว่ามันชัดเจนตั้งแต่แรกอ้าวที่ฟังตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมุบาฮาละที่สำนวนของผมนี่มันยังไงบอกหน่อยสิสักครู่นะครับครับมีเพียงดัวปูโรครับว่าไงครับคือเป็นจุดอ๋อมีเพียงครับบอกว่ามีเพียงมีเพียงดัวปูโรครับยังไงครับสำนวนทั้งหมดนี่เป็นยังไง สำนวนทั้งหมดนี่เป็นยังไงครับก็บอกมีเพียง20นะครับอะไรที่มีเพียง20ซีฟ้าดัวปูโรเนี่ยซีฟ้าเปลี่ยนมีแค่20ซีฟ้าที่ต้องเอติกอด
มีเพียง20ใครบอกครับท่านพูดอย่างนั้นแหละผมพูดยังไงครับท่านบอกว่าจองไว้ก่อน20แล้วอันนี้คือสำนวนใช่ไหมสิฟัตอัลลอฮ์มีเพียงเดียวมีเพียงดัวปุโลสิฟัตหมายรวมว่าในสำนวนเนี่ยหมายรวมว่าในสำนวนนี้นะหมายรวมว่าผมพูดว่าอัลลอฮ์มีในอะกีดะห์ของอัชอะรีนี่อัลลอฮ์มีเพียงตะดีนครับตะดีนอะตะดีนก่อนครับที่ตะดีนอะไรนะไม่ใช่อะกีดะห์อัชอะรีนี่คือเป็นฟัรดูอีนฟัรดูอีนฟัรดูอีนครับหมายถึงว่าฟัรดูอีนเขายืนยันว่ามีเพียงสิฟัตดัวปุโลไม่ใช่เขาท่านใช่ผมพูดอย่างนี้ผมพูดยังไงนะสำนวนไม่คุณฟังแล้วนี่คุณฟังยังไงแล้วก็มุบาฮะละเลยผมรู้ผมพูดอะไรมาครับผมรู้ที่คุณฟังเนี่ยจะได้คุณฟังจะได้คุณทบทวนไม่ที่ผมมีเพียงดูตัวใช่ผมรู้เนี่ยผมพูดอะไรผมรู้คุณเปิดนี่จะได้คุณทบทวนไม่ที่ผมตกลงสำนวนที่คุณจะมุบาฮะละตกลงฮัลโหลครับผมรู้ผมรู้ผมพูดอะไรตกลงคุณคุณที่คุณฟังเนี่ยคุณจะได้คุณทบทวนคุณน่ะทบทวนตกลงสำนวนที่จะมุบาฮะละเนี่ยว่าอันนี้เนี่ยมันโกหกแล้วตกลงคุณรู้นะอะไรนะคุณรู้ว่าอัลอิสติฮลาฟเนี่ยอะลานีอะลานียะติลฮาลิฟนะคำพูดเอาเนี่ยจะคำพูดกันเนี่ยแหมท่านมีเนี่ยใครจะรู้ล่ะครับคุณเอาหลักการอิสติกซามหรือจะเอาหลักการของคนของใครเนี่ยคุณใช้มุบาฮะนี่เป็นเรื่องศาสนาไหมเนี่ยถ้าคุณพูดอย่างนี้จะแสดงว่าถ้าคุณพูดอะไรที่ผิดแต่เนี่ยคุณอีกอย่างนึงไม่ใช่ครับเนี่ยนี่ถ้ามันไม่ห่างจากสำนวนนะแม่สำนวนนี่เนี่ยมันเอื้อได้เนี่ยมันแสดงว่าอยู่ในเนื้อหาเพราะโดยแน่นอนเนี่ยระดับผมนะอ่านหนังสืออาชารานี่มากกว่าคุณนะคุณอ่านตัฟซีรนี่หมดยังอ่านยังไม่หมดใช่ป่ะครับคนระดับผมเนี่ยถ้าพูดว่าอาชารอเนี่ยพูดว่าหรือฟัรดูอีนมีเพียงสิฟัตดัวบุลมีเพียง20สิฟัตเนี่ยแน่นอนฟังผมดิถ้านั้นไม่ใช่หมายรวมแน่นอนไม่ใช่หมายรวมว่าเขาเชื่อแบบว่ามีแค่20เท่านั้นเพราะผมรู้ว่าเขาเชื่อว่ามีมากกว่านั้นแต่ที่ต้องเอติกอดที่ต้องเอติกอดนี่มีแค่20อันนี้คือความเชื่อของอาชารอหรือฟัรดูอีนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่20เท่าติกอดที่ต้องเอติกอดนะต้อง20แน่นอนครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่20ต้องอธิกรณ์20แล้วมากกว่า20คือต้องอธิกรณ์มากกว่า20แต่ที่จำเป็นต้องเรียนเบื้องต้นเนี่ยฟัรดูอีนเนี่ย20แล้วก็ที่ไม่ใช่ฟัรดูอีนเนี่ยต้องหรือไม่ต้องมากมายไม่ที่สุดมีแต่ต้องหรือไม่ต้องฟัรดูอีนฟัรดูกิตะไม่ใช่ฟัรดูอีนใช่ไหมไม่ใช่ฟัรดูกิตะก็ยังก็ไม่เรียกว่าต้องเรียกว่าต้องไหมคุณต้องไปละหมาดญะนาซะห์มั้ยไม่ต้องใช่มั้ยก็ต้องไปละหมาดนะครับแสดงว่าที่ต้องแสดงว่าที่ต้องอติกอดเนี่ยมีแค่เท่าไหร่ครับที่ทุกคนต้องอติกอดนะไม่ใช่ฟัรดูอะลัลอุมูมนะที่ฟัรดูอัยน์ทุกอัยน์ทุกมุกัลลัฟนี่ต้องอติกอดมีเท่าไหร่ครับคุณตอบเองครับต้องให้ได้กว่ามีมากกว่า20แน่นอนครับอะไรนะที่ต้องอิติกอดมากกว่า20ที่ต้องอิติกอดเป็นฟัรดูอีนนะครับ
ครับต้องอิทธิกรมีมากกว่านั้นมีมากกว่า20นั่นกับอะกีดะห์ของใครของอาชอะรีรอใช่ครับเหรอมีใครพูดมีใครพูดแบบนี้บ้างมีครับอิหม่ามชัลกาวีพูดอย่างนั้นนะใครนะอิหม่ามชัลกาวีชัลกาวีครับพูดว่าไงครับก็พูดว่าศีรษะอัลเลาะห์มีมากกว่า20มีมากกว่า20เราต้องอะกีดะห์แต่การเรียนรู้เนี่ยต้องการเรียนรู้เนี่ยแค่20ก็ถือเป็นต้นทุนขั้นต้นทุนแล้วแล้วก็ที่เหลือนี่ที่เหลือนี่ต้องเรียนรู้ไหมอันนี้ผมตามคุณตามสบายเลยนะให้พูดคุณพูดตามสบายเลยนะตกลงที่ผมกำลังพูดกับคุณเนี่ยที่ต้องเรียนรู้ต้องตะอัลลุมเนี่ยมันกี่ซิฟาตต้องเรียนรู้ที่เป็นฟัรฎูอีนนะครับเท่าไหร่มากกว่า20ใช่ไหมที่ต้องเรียนรู้ฟัรฎูอีนมี20มี20มากกว่า20มีไหมฟัรฎูกิฟายะห์นะเป็นฟัรฎูกิฟายะห์ไม่ใช่ฟัรฎูอีนผมเนี่ยเรียนเรื่องอาชอะรีเรื่องอะไรผมรู้นะคุณอัซฮารีผมรู้ว่าและที่ผมพูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยหมายรวมว่าที่ต้องอิอ์ติกอดเพราะผมกำลังพูดถึงฟัรฎูอีนใช่ไม่ใช่กอรีนะนี่เนี่ยมันไม่พอหรือที่จะบ่งว่าคำว่าเพียงหรือเท่านั้นน่ะหมายถึงว่าที่ต้องเรียนมันไม่เพียงหรือมันไม่พอหรือที่จะเป็นกอรีนะฮาลียะเป็นกอรีนะกาลามียะซียากียะว่าผมหมายรวมว่าที่ต้องเรียนรู้เพราะผมกำลังพูดถึงอะไรฟาร์ดูอินใช่ไหมใช่ครับและอย่างนี้ผมโกหกไหมอย่างนี้ผมโกหกไหมครับคุณอัซฮารีคุณเอาเอาที่เอาที่อาจารย์เอาอย่างนี้คุณอาจารย์อาจารย์ครับอัลลอฮฺจะต้องมีกับยังไงครับคุณมีกำลังสอนว่าเราว่ามีศักดิ์ของอัลลอฮฺมีเพียงด้วยผู้เดียวเท่านั้นแหละครับท่านพูดอยู่ผมพูดถึงฟาร์ดละสูตรฟาร์ดูอีนใช่ไหมครับมีเพียง20ครับความเป็นอาจารย์เนี่ยผมจะมีสอนหนังสือเนี่ยครับโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็อาจารย์จะว่างเมื่อไหร่ผมมาคุยครั้งหนึ่งให้เวลาผมได้ไหมอาจารย์สะดวกเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ก็ไงดีฮะมีคนมาลังเรียนกันแล้วเนี่ยขอแล้วแต่ผมไม่อยากรบกวนอาจารย์นะผมเห็นว่าจะมีภารกิจเหมือนกันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นมากนักแต่อาจารย์พูดผมเสียหายเหมือนกันมีทางออกอาจารย์อัซฮารีมีทางออกมูบาฮาลานี่ผมพร้อมนะเดี๋ยวนี้ก็พร้อมอาจารย์พร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมถ้าอาจารย์ไม่พร้อมผมก็มีสองทางเลือกทางเลือกอาจารย์กำหนดให้ผม เวลาจะได้มูบาฮาลาที่สาธารณะหรือมูบาฮาลาอัดเทปอัดเสียงแล้วก็จะได้ออกจะได้จบจะได้ทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ต้องออกมาบอกหมดเลยนะว่าอะไรที่มันโกหกนะทางเลือกที่สองเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ต้องมูบาฮาลาเราเป็นพี่น้องกันแล้วมันจะจบไม่ต้องมูบาฮาลาได้แบบว่าแต่อาจารย์ต้องบอกว่าไอ้ที่กล่าวหาว่าผมโกหกนี่นะขอถอนอ๋อตอนนี้ผมถอนไปแล้วครับตอนเนี้ยผมลบไปแล้วครับว่าโกหกผมลบไปแล้วลบแล้วลบมันมาวางซื้อแล้วมันแต่มันยังอยู่นะที่ผมจะวิพากษ์นะครับที่ว่าผมโกหกกันนะที่ผมจะวิพากษ์นะครับโอเคไม่เป็นไรผมดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ตามถ้ามีนะเรื่องกล่าวหาว่าโกหกเนี่ยผมขอความกรุณาอาจารย์เนี่ยยกไปเถอะเป็นนักวิชาการพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยสวยแต่อาจารย์ก็เซ็งเนี่ยตอนแรกนี่ผมประกาศเลยนะว่าจะมาคนที่สามไม่พูดครับอะไรเลยบุคคลที่สามผมไม่พูดนะใช่ป่ะบุคคลที่สามผมไม่พูดมาดูได้เลยผมเนี่ยทำการแก้ไขหมดเรียบร้อยแล้วคำว่าโกหกไม่มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากอาจารย์ครับยังไงก็อาจารย์ถ้าสะดวกจะมูบาฮาลาก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ผมจะโทรหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อคุยเรื่องทั่วไปนะไม่พูดเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้จบไปก็จบไป
นะถ้าอาจารย์จะอุบาแล้วนี่ก็ยินดีมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้อาจารย์ไม่ติดใจว่าผมโกหกนะครับแล้วก็รูปตอนนี้ผมลบไปนานแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าผมรบเข้ามาดูเว็บผมในคำอะไรเนี้ยปัญหาศาสนานะครับตอบปัญหาศาสนาในช่องตอบปัญหาศาสนาถามตอบปัญหาศาสนาแล้วกระทู้แรกเลยวิพากษ์อันบทบรรยายของอาจารย์เดดออามัดซามาดีนะครับแล้วก็เข้าไปจะพบว่าคำว่าโกหกนี้จะไม่มีแล้วผมแก้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่สามครับผมเชื่ออาจารย์ครับเชื่ออาจารย์นะครับตั้งแต่วันที่สามแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีที่พวกเราโกหกครับครับก็เลยลบไปนะขอบคุณขอบคุณอาจารย์ครับยังไงก็ตามที่รบกวนนี่ก็ไม่อยากจะให้อาจารย์มีอะไรมีความอะไรไม่สบายใจนะคือผมน่ะจริงๆแล้วน่ะผมเนี่ยไม่อยากจะไปยุ่งนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์พูดพาดพิงถึงผมโดยผมไม่ได้อยู่เพราะว่าผมไปไม่ถูกคือนั้นไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็คงไม่อยากรบกวนอาจารย์เวลาจะสอนแล้วนะครับถ้ามีโอกาสชวนเราคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ได้ครับได้ครับอาจารย์จะก็เล่าแค่รังครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์พูดข้างหน้านี่พูดทั่วไปใช่ไหมครับทั่วไปเชิญเราไม่มีปัญหาพูดปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกันไม่อยากรบกวนอาจารย์ครับดูโทรคุยกันเรื่องทั่วไปถ้าอาจารย์เรื่องมุบาฮะละนี่ถ้ายังติดใจอะนะก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรผมลบไปแล้วครับผมลบไปแล้วถ้าถือว่าจบนะครับครับผมโอเคงั้นถือว่าจบนะครับไม่แล้วก็ตกลงไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์อัซรีเนี่ยถูกผูกพันกับอาจารย์กอซิมในเรื่องนี้เพราะที่ผมเอ่ยอาจารย์เนี่ยเพราะอาจารย์กอซิมเนี่ยอ้างคุณหลายเรื่องเอ่ยชื่อคุณตลอดเลยฮัลโหลเอ่ยตลอดเลยครับเนี่ยคือเอ่ยสามครั้งสามครั้งเหรอฮะสามครั้งตอนต้นตอนกลางและตอนปลายตอนต้นตอนกลางและตอนปลายแล้วก็อ้างเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเว็บไซต์ที่มีหลักฐานมากมายอะไรต่างๆแล้วก็คือมันคือพูดในทำนองว่ายังไงฮะคือสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีว่าอาจารย์อัซฮารีเนี่ยก็กลายเป็นศัตรูเหมือนกันกลายเป็นคนที่แบบว่าตัวตั้งตัวตีในการต่อต้านพวกวะฮาบีพวกเนี้ยฉะนั้นจะตอบโต้ก็ต้องตอบโต้ทุกคนที่ถือว่าถูกเอ่ยบนเวทีครับอันนั้นที่ผมเชื่อตอนนั้นน่ะนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอบอกในโทรศัพท์เนี่ยเบอร์บ้านของอาจารย์ได้มั้ยครับใช่ครับโทรได้เอาเบอร์มือถือผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์มือถือนะครับได้ครับเบอร์มือถือแป๊บนึงแล้วก็เบอร์มือถือผมนี่หาได้ไงเนี่ยมีคนเขากรุณาให้มาครับนะครับแม่ผมนี่กระดาษลับแล้วเนี่ยการดังอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับ0860ผมเวลาสอนเสร็จผมอาจจะโทรไปคุยอีกผมอาจจะอยู่ข้างนอกครับไปดอนไปสุวรรณภูมิแต่ก็โทรได้นะครับแต่ถ้ากลัวว่าจะตอนขับรถเนี่ยจะไม่สะดวกอาจารย์เอาเบอร์ผมนะ086086 003 003 1821 1821ครับผมเมื่อก่อนผมก็ได้เบอร์แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ขอจากเจ้าของผมเลยโทรทีเดียวแล้วก็ทิ้งเลยครับยินดีครับยินดีครับครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุม